สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติสุขความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่บรรดามุสลิมมุสลิมะที่ฟังรายการชมรายการนี้ทุกท่านนะครับข้อคิดจากกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ครับนี่เราก็จะได้พูดกันถึงเรื่องของความเป็นพี่น้องนะครับเรื่องของความเป็นพี่น้องของมุสลิมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญบางทีเราอาจจะละเลยในเรื่องนี้หรือว่าไม่ค่อยได้ใส่ใจในเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วนี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เอาใจใส่นะครับแล้วก็ได้สอนบรรดาซอฮาบะห์ให้มีความรักกันมีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราไปดูในคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนั้นเราก็จะพบว่าท่านนบีนั้นได้เปรียบการเป็นผู้ศรัทธาว่าเสมือนกับอาคารนะครับที่บางส่วนของมันได้ยึดกับอีกบางส่วนหนึ่งอย่างเหนียวแน่นนะครับนี่เปรียบเสมือนมุมินกับมุมินนะครับในความเป็นพี่น้องกันของพวกเขาท่านอบีมูซาอันอัชอารีนี่ได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลมุมินลินมุมินกันบุญญานิยะชุดดุบะดูฮูบะดอวะชับบะกะบัยนะอัศอบิฮีนะครับอบูมูซาได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธานั้นเปรียบเสมือนอาคารนะที่บางส่วนของมันยึดกับอีกบางส่วนหนึ่งอย่างเหนียวแน่นนะครับแล้วท่านนบีก็ได้ประสานนิ้วมือของท่านทําอย่างนี้บอกว่าบรรดาผู้ศรัทธาต้องเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้พอเราพิจารณาคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตรงนี้เราก็เห็นว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องตามที่นบีได้เปรียบเทียบไว้อาคารนะครับมันประกอบไปด้วยหลายอย่างนะครับจะต้องมีเสาขึ้นไปก่ออาคารแล้วก็มีเสาขึ้นไปแล้วก็ถึงจะมีหลังคาได้ถึงจะมีฝาผนังได้นะครับแล้วก็มันก็จะอยู่กันยึดกันนะอย่างเหนียวแน่นแล้วก็นานวันนะครับนี่นบีเปรียบเทียบว่ามุมินกับมุมินก็เหมือนกันจะต้องช่วยเหลือกันร่วมมือกันให้ความสำคัญซึ่งกันและกันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันดุจดังอาคารที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบไว้นะครับถ้าเราไปดูอีกบทหนึ่งจากนูอ์มานนูอ์มานนี่ดิบนิบาชีรนะครับได้กล่าวว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามัสลุลมุมินีนฟีตะวาดดีฮิมวะตะรอฮูมิฮิมวะตะอาตุฟีฮิมกามาซาลุนยาซาดินะครับก็แปลว่าจะเปรียบหรือว่าอุปมาของมุมินผู้ศรัทธาในความรักกันของพวกเขาความเมตตาซึ่งกันและกันของพวกเขาและการเอื้ออาทรที่มีต่อกันของพวกเขา
นะมาซาลุนยาซาลินบีก็บอกว่าดังอุปมาหรือเปรียบดังเรือนร่างนะครับเรือนร่างเดียวกันอิดัสตากามินหูอุดวุนตาดาอาละหูซาอิรุนยาซาดิบิซาฮาริวันหุมมาเมื่ออวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเนี่ยมันเจ็บปวดนะครับอวัยวะทั้งหมดในร่างกายก็พลอยเจ็บปวดไปด้วยนะแล้วก็พลอยไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปด้วยอะไรทำนองนี้นี่คือนบีได้เปรียบนบีได้เปรียบเปยว่ามุมินนั้นจะต้องมีความรักกันเมตตากันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะนบีเอาไปเปรียบกับเรือนร่างเดียวกันคนร่างกายของคนเรานั้นถ้าอวัยวะส่วนใดเจ็บปวดไม่ต้องมากหรอกครับตัวอย่างเช่นปวดฟันนี่แหละครับแค่ปวดฟันนั่นแหละนะท่านคงจะเคยปวดฟันใช่ไหมครับนะก็พลอยปวดไปหมดทั้งตัวไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปทั้งหมดเลยทั้งร่างกายนั่นแหละนี่ต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้ไอ้เราเนี่ยเราเป็นมุมินด้วยกันเนี่ยเรามีความรักกันเช่นนั้นหรือเปล่ามีความเมตตามีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันเช่นนั้นเช่นที่นบีได้กล่าวไว้หรือเปล่าถ้าเรามีความห่วงมีความเอื้ออาทรระหว่างมุสลิมด้วยกันแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับสังคมมุสลิมก็จะเข้มแข็งนะพอมุสลิมเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะมีอำนาจต่อรองนะครับเวลานี้เราไม่สามารถที่จะต่อรองกับใครได้อันเนื่องจากว่าเราไม่เข้มแข็งนั่นเองมุสลิมเราไม่เข้มแข็งนั่นเองเราไม่ได้ร่วมมือกันเราไม่ได้มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะหรือมีก็น้อยไปไม่เหมือนกับคนในยุคของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะคนในยุคของท่านนบีเนี่ยโอ้ยเขามีความรักกันมากนะบรรดาชาวมุฮาจิรีนก็คือคนที่อพยพจากมักกะไปมะดีนะห์กับชาวอันซอรนะชาวมุฮาจิรีนกับชาวอันซอรนี่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานในความรักกันของพวกเขาในความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันของพวกเขานะอันซอรก็คือคนชาวมะดีนะห์นะครับพอมุฮาจิรีนอพยพไปชาวมักกะอพยพไปถึงมะดีนะห์ชาวมะดีนะห์ก็ให้ความช่วยเหลือนะให้ความช่วยเหลือบรรดาซอฮาบะห์ที่อพยพไปเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าเขารู้ดีว่าคนที่อพยพไปเนี่ยไม่มีอะไรไปเลยหนีลี้ภัยเหมือนลี้ภัยไปนะครับอย่างตัวอย่างเช่นซอฮาบะห์หลายคนอับดุรฮ์มานอิบนุนอฟก็เช่นเดียวกันนะครับท่านเป็นพ่อค้าใหญ่ในนครมักกะห์พอถึงคราวต้องหนีก็คือต้องอพยพจากมักกะไปมะดีนะห์เนี่ยท่านไม่มีอะไรไปเลยครับไม่มีอะไรไปเลยทรัพย์สินทิ้งไว้ที่มะดีนะห์ที่มักกะห์หมดแล้วก็พวกมุชริกีนก็ยึดทรัพย์สินของพวกเขาเหล่านั้นไปหมดหรือไม่ยึดก็เอามาทำลายเอามาโยนนะโยนตามถนนนี่คือความชั่วร้ายของคนในมุชริกีนในมักกะห์ในสมัยนั้นทำลายทรัพย์สินไอ้ที่ยึดได้ที่เป็นของมีค่าก็เอาไปที่ไม่มีค่าก็ไปเอาไปทำลายไปโยนทิ้งอะไรทำนองนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ชาวมุฮาจิรินได้ประสบมาแล้วนะครับแต่พอเขาอพยพไปมะดีนะห์นะครับก็ไปพบกับความ
ดีงามของคนมะดีนะห์ชาวมะดีนะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรนะให้ที่อยู่อาศัยให้ที่อยู่ที่กินนะครับนี่เขาช่วยกันอย่างดีนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้เปรียบคนมุฮาจิรินที่อพยพแล้วก็คนมะดีนะห์ที่ให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะครับได้ชมเชยไว้ได้เปรียบเปยไว้เพื่อให้เป็นตัวอย่างว่าดูที่อานันคนชาวมุฮาจิรินชาวมักกะฮ์ที่เขาอพยพพอไปแล้วเขาได้รับความช่วยเหลือนะหลายสิ่งหลายอย่างจากบรรดาชาวอันซอดนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นมาแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีว่านั่นคือความเป็นมุสลิมอะไรละที่ทำให้เขาต้องเป็นคนเป็นเช่นนั้นก็คือความเป็นมุสลิมความเป็นมุมินของเขานะครับเพราะเขารู้ดีว่ามุมินกับมุมินก็ต้องช่วยเหลือกันนะครับผู้ศรัทธากับผู้ศรัทธาต้องช่วยเหลือกันมุสลิมกับมุสลิมจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับนี่คือสิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์ได้ประสบมาแล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นต่อๆมาในการที่จะยึดมั่นถือมั่นอยู่กับเรื่องดังกล่าวนี้นะครับตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับท่านขี่อูฐไปนะครับขี่อูฐนี่หมายความว่าไปอพยพนะครับจากมักกะฮ์โดยผู้นำทางท่านไปร่วมกับท่านอบูบักรซอฮาบะห์อีกท่านหนึ่งนะครับก็ไปถึงที่เมืองกูบะก่อนตำบลกูบะนะพอไปถึงที่นั่นนบีก็ได้จัดการทำมัสยิดนะครับจัดสร้างมัสยิดเป็นมัสยิดเล็กๆที่เป็นอนุสรณ์สถานที่นบีได้ไปถึงมะดีนะห์ถึงกูบะนะครับอยู่ที่นั่นจนกระทั่งทำมัสยิดเสร็จก็ไม่นานหรอกไม่กี่วันนะประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับท่านนบีก็อยู่ที่นั่นร่วมมือกันทำมัสยิดนะทำมัสยิดกูบะเรียกว่ามัสยิดอุสิซัตอัลตักวาในอัลกุรอานใช้สำนวนว่ามัสยิดอุสิซัตอัลตักวานะครับมัสยิดที่สร้างขึ้นมาบนรากฐานของการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นมัสยิดหลังแรกของโลกอิสลามนะครับนะพอเสร็จแล้วนบีก็เดินทางเข้าในเมืองนะเข้ามาในเมืองมะดีนะห์โดยการขี่อูฐของท่านมาพอเข้ามาถึงในเมืองคนโน้นคนนี้มาต้อนรับนบีต้องการที่จะให้นบีไปพักที่บ้านของท่านคนนั้นก็อยากจะให้นบีไปพักที่บ้านคนนี้ก็อยากจะให้นบีไปพักที่บ้านนะครับนบีก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงก็บอกว่าอย่างนี้บอกเอางี้ก็แล้วกันก็ถ้าอูฐของฉันเนี่ยนะไปหยุดที่ไหนไปหยุดที่บ้านใครฉันก็จะพักบ้านหลังนั้นแหละนะครับ ก็เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าอูฐของท่านนบีเนี่ยไปหยุดแล้วก็คุกเข่าลงที่บ้านหน้าบ้านของท่านซอฮาบะท่านหนึ่งรู้สึกจะเป็นอายุบอันอันซอรีได้ไงนะก็ไปนบีก็ลงพักที่นั่นเห็นไหมนี่คือท่านนบีตอนอพยพจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์นะครับพอวันต่อมาก็ทุกคนก็อุ้ยมาเยี่ยมนบีเอาของมาให้มาของกินของใช้อะไรต่ออะไรอยากจะให้ไปพักที่บ้าน
อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับทั้งตัวท่านนบีและก็ตัวทั้งท่านอบูบักรเป็นต้นสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเป็นตัวอย่างอันดีงามนะที่เราจะต้องเอามายกแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าชาวมุฮาจิรินกับชาวอันซอรนี่เขามีความเป็นมุสลิมที่ดีงามนะครับเป็นตัวอย่างเป็นมุสลิมตัวอย่างในเรื่องของความรักกันของพวกเขาความเมตตาซึ่งกันและกันของพวกเขาและความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันของพวกเขานะครับนะแล้วพอเราทราบอย่างนี้นะครับเราจะต้องมองมุสลิมต่อไปนี้จะต้องมุสลิมคือพี่น้องนะครับนบีเนี่ยเคยสอนเราไว้เรื่องของความเป็นมุสลิมนะครับมุสลิมกับมุสลิมเป็นพี่น้องกันมุมินกับมุมินนั้นเป็นพี่น้องกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาแหละเราก็ได้ข้อมูลเช่นนั้นในเรื่องของความเป็นพี่น้องของบรรดามุสลิมเรามาดูอีกมุมหนึ่งอบูฮุรอยเราะห์ได้รายงานหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอบูฮุรอยเราะห์กล่าวนะครับกล่าวเล่านะครับเล่าว่ากอบบะลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮะซันอิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานะวะอินดะฮูอักเราะดิบนูยาบิสฮาบิสขออภัยนะครับอักเราะดิบนี่ฮาบิสนะครับแปลว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านได้หอมหลานก็คือท่านฮะซันลูกของอาลีตอนนั้นฮะซันยังเล็กอยู่ฮะซันฮุเซนเนี่ยเป็นลูกของอาลีกับฟาติมะเป็นลูกสาวนบีก็หอมหลานพอนบีหอมจูบหลานแล้วก็ปรากฏว่าไออักเราะเนี่ยนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนั่งอยู่ที่นบีหอมหลานนั้นฟะกอลัลอักเราะแล้วอักเราะก็กล่าวว่าอินนาลีอัชรอตันมินันวะลัดฉันเนี่ยมีลูกอยู่10 คนนะมากอบบันตูมินฮุมอาฮาดันฉันไม่เคยหอมคนใดเลยใน10 คนเนี่ยไม่เคยหอมลูกคนสักคนเดียวเลยนะครับแล้วฟานาซอรออีไลฮิรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็หันไปมองอักเราะว่ามองในรูปว่าเอ๊ะแปลกว่าไอ้นี่แปลกอะไรประมาณนี้นะครับฟะกอแหละพอมองแล้วท่านนบีก็กล่าวว่ามัลลายัรฮัมลายุรฮัมก็แปลว่าผู้ใดที่ไม่เมตตาเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาหมายความว่าใครที่ไม่เมตตาคนอื่นเขาก็จะไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ไม่ได้รับความเมตตาจากคนอื่นด้วยนะครับนี่คือ เป็นเรื่องเล่าที่ให้เราทราบว่าท่านนบีเนี่ยมีเป็นปุถุชนเหมือนกับคนทั่วๆไปนบีก็มีความรักมีความเมตตาแล้วก็มีความคิดถึงหลานอยากจะหอมหลานอยากจะกอดหลานเหมือนคนทั่วไปแต่อักเราะนี่แปลกนิดนึงว่ามีลูก10 คนนี่ไม่เคยหอมลูกสักคนหนึ่งนบีก็แปลกใจเลยนบีก็พูดคำนี้ออกมาว่ามัลลายัรฮัมลายุรฮัมนะฟังให้ดีนะมัลลายัรฮัมลายุรฮัมผู้ใดที่ไม่เมตตาเขาก็ย่อมไม่ได้รับความเมตตานะเอาละจาก เรื่องเล่าอย่างเหล่านี้นะที่เป็นหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเราจะต้องมาพิจารณานะและก็ถ้าเราสู่การปฏิบัติได้เราก็สู่การปฏิบัติเลยด้วยความเราต้องให้ความเมตตากับคนอื่นก่อนแล้วเราก็จะได้รับความเมตตานะครับถ้าเราไม่เคยให้ความเมตตากับใครไม่เคยรักใครไม่เคยเอื้ออาทรต่อใครแล้วก็เราก็จะไม่ได้รับสิ่งดังกล่าวนั้น
ามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเราเอาละครับสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราคุยกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับบิลลาฮิตาวฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม